สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าขวัญใจมหาชนสุดเกรียนอย่างเดดพูลของเรานั้นกลับมาแล้วนะครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่ามันจะมันกันคูณ2เลยครับผมความมันนี่อันลิมิเต็ดจริงๆนะครับการผจญภัยของเดดพูลในครั้งนี้นั้นเราจะขอใบ้กันไว้ก่อนเลยว่าเดดพูลนั้นจะได้พบกับเจ้าสาวของเขาด้วยครับผมและการผจญภัยครั้งนี้ก็คือเดดพูลแดคูล่ากันเลตนั่นเองนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเดดพูลนั้นต้องปะทะกับแดคูล่านะครับผมและก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่รู้จักเดดพูลหรืออยากรู้จักเดดพูลมากขึ้นเนี่ยเราได้มีเรื่องราวของเดดพูลร้อยให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันอยู่แล้วครับผมมีเป็น10คลิปเลยเราไปกดรับชมกันได้ให้เวลากดกลับไปดูก่อนนะครับผม3 2 1ตอนนี้นะครับผมเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นพร้อมแล้วที่จะมารับชมเรื่องราวของเดดพูลกันและเราก็ไปชมเรื่องราวสุดฮาสุดเกรียนของเดดพูลกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะเริ่มต้นขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่ที่ที่น่าสนุกอย่างที่คุณคิดอย่างนั้นหรอกในตอนนี้เดดพูลนั้นได้อยู่ในภารกิจของเขาเดดพูลนั้นได้ปะทะกับใครบางคนอยู่นี่เป็นการหัวเฮลิคอปเตอร์ที่แย่ที่สุดของฉันเลยมึงไม่เคยหูปากบ้างเลยหรือไงวะเดดพูลจากนักฆ่าจากรัฐเวอร์เรียนนั้นได้ต่อสู้กันอยู่เออแกเจ้านักฆ่าฉันมีอะไรจะบอกแกน่ะจริงๆแล้วฉันลืมไปแล้วนะว่าทำไมเราถึงต่อสู้กันโอ้ยมึงช่วยหูปากได้ไหมเนี่ยมึงต้องเอาเงินเท่าไหร่เนี่ยถึงมึงจะไปจากที่นี่กูให้เงินมึงหมดเลยมึงไปเถอะไม่จนแกจะให้ผู้หญิงคนนั้นกับฉันมาอย่างนั้นคงไม่ได้หรอกปัง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 และดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมนักฆ่าจากรัฐเวอร์เรียนั้นจะสามารถจัดการเดดพูลได้สำเร็จนางแพทย์สยาเอ๋ยแกจงตายไปซะแกบังอาจทำอย่างนี้กับรัฐเวอร์เรียได้นี่คือการลงโทษจากรัฐเวอร์เรียข้ามาที่นี่ในนามของด็อกเตอร์ดูมและดูมนั้นได้ให้โทษประหารกับเธอจงตายไปซะแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่นักฆ่าจากรัฐเวอร์เรียนั้นกำลังจะฆ่าหญิงสาวคนนั้นนะครับผมด้วยความบังเอิญเนี่ยกระสุนที่อยู่ในตัวเดดพูลมันกระเด็นออกมาพอดีนะครับผมและไอ้กระสุนเนี่ยนั่นมันก็ด้านกระเด็นไปโดนปูเปอร์เจ็ตแพคพอดีนะครับผมชิบหายแล้วไงนี่มันปูเปอร์เจ็ตแพคกูนี่วะและในตอนนั้นเองเจ็ตแพคของนักฆ่าดวงส่วนนั้นก็ได้ทำงานแล้วนักฆ่าคนนั้นก็บินไปโดนใบพัดของเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตายไปในทันทีนะครับผมในตอนนี้เดดพูลนั้นสามารถช่วยหญิงสาวที่เขามาช่วยได้แล้วท่านเดดพูลท่านจะเป็นคนเก่งจริงๆฉลักนักดาบที่เก่งอย่างท่านที่สุดเลยฮะดาบอย่างนั้นเหรอเดดพูลนั้นเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับผมว่าดาบของเขานั้นเพิ่งใช้ปักไอ้คนขับเฮลิคอปเตอร์ไปเองในตอนนี้เฮลิคอปเตอร์นั้นกำลังจะล่วงแล้วชิบหายแล้วไงฟิวบึ้มในตอนนี้เฮลิคอปเตอร์นั้นตกลงมาในน้ำนะครับแต่ดูเหมือนว่าด้วยความดวงดีนี่เองเดดพูลนั้นจะช่วยหญิงสาวขึ้นมาได้เอาไงดีเนี่ยเธอไม่หายใจแล้วเราต้องทำยังไงดีนะเอาอากาศเข้าไปในปอดเธอสินะเดดพูลนั้นได้ผายปอดเธอด้วยการจุ่มพิษนะครับผมและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนั่นเองหญิงสาวคนนั้นได้สติขึ้นมาดูเหมือนว่าเธอจะโชคดีนะเนี่ยไม่ใช่แค่ฉันหรอกที่โชคดีไหนพ่อหนุ่มรูปงามขอดูหน้าที่แท้จริงของคุณหน่อยเฮ้ยสวัสดีฉันเวดวิลสันเองยังไงล่ะชิบหายหน้ามึงโคตรเหี้ยเลยอ้าและนี่นะครับผมเรื่องราวของเดดพูลก็เลยเริ่มต้นขึ้นตึดึงตึดิตึดึงตึดึงตึดิตึดึงตึดึงตึดิตึดึงตึงตึงตึงในตอนนี้หลังจากที่เรื่องจบลงนะเดดพูลก็ได้มานอนเบื่ออยู่นะครับผมแต่ถ้าว่าในตอนที่เดดพูลนั้นกำลังนอนเบื่ออยู่นี่เองนะครับก็ได้มีใครบางคนนั้นเดินเข้ามาข้างหลังเขาชายคนนั้นได้เอื้อมมือมาหาเดดพูลแต่ถ้าว่าเดดพูลนั้นไหวตัวทันนะครับผมว้าวแกเป็นใครเนี่ยซึ่งในตอนที่เดดพูลนั้นได้ทุ่มเขาลงเดดพูลนั้นก็สังเกตอะไรบางอย่างได้เคียวนี่นะแกต้องเป็นแวมไพร์แน่ๆแวมไพร์โอ้ยเอาเถอะแต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยแกก็ไม่ได้เปล่งแสงออกมาได้แล้วแกก็ใส่เสื้ออยู่ในตอนนี้แวมไพร์ตัวนั้นได้รีบวิ่งหนีไปบ้าเอ้ยแกน่ะคิดผิดแล้วที่แกทำให้ฉันต้องวิ่งแกไม่รู้หรอกว่าฉันทำอะไรได้บ้างเดดพูลนั้นสามารถตามตัวแวมไพร์ตัวนั้นได้อย่างรวดเร็วเฮ้ยจะเย็นกับสิฉันแค่มาส่งข้อความเท่านั้นฉันแค่มาส่งข้อความถ้ามึงจะมาส่งข้อความจริงๆเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้เว้ยมึงไม่เคยใช้หรือไงวะอินเทอร์เน็ตน่ะสามารถทำอะไรได้ต้องมากมายเดดพูลนั้นได้เข้าปะทะกับเจ้าแวมไพร์ตัวนี้และดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนั้นเดดพูลจะพลาดถูกกัดเข้าเจ้าแวมไพร์นั้นได้ฝังคมเขี้ยวไปในตัวเดดพูลแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับก็มีเลือดพุ่งออกมาเอาตีนไปแดกซะไอ้แวมไพร์ในตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่แกจะอธิบายมาว่าแกมาหาฉันทำไมเดี๋ยวก่อนเลือดของแกน่ะแม่งรสชาติโคตรเหี้ยเลยฟังฉันนะเดดพูลฉันมาที่นี่แค่ส่งข้อความเท่านั้นฉันพูดจริงๆเลือดของมึงเถอะในตอนนี้ฉันขี้เกียจตามล่าแกแล้วเรามาสู้กันแบบแมนๆดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าแดคูล่านั้นจะไม่เอาด้วยนะครับผมในตอนที่รถบัสนั้นวิ่งผ่านมาเจ้าแวมไพร์ตัวนั้นก็หายตัวไปแล้วชิบหายแล้วไงแวมไพร์ที่อังกฤษมันหายตัวได้เหรอวะโถ
ซึ่งเดดพูลที่คิดว่าแวมพาจากอังกฤษนั้นสามารถหายตัวได้นะครับเดดพูลก็ฟันลมอยู่แถวนั้นแหละครับผมแกต้องคิดว่าฉันโง่แน่ๆเลยแต่ฉันรู้นะว่าแกหายตัวอยู่แต่ถ้าว่าแวมพาที่จริงแล้วนั้นแอบหนีขึ้นมาบนรถตั้งนานแล้วนี่มึงต้องโดนแน่ๆฮะย่าฮะโยรับหนีไปซะจู้และในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของแวมพายนะครับในตอนนี้เขาได้เดินทางกลับมาถึงที่พักของเขาแล้วข้อความได้ถูกส่งไปแล้วครับนายท่านใช่ไงข้อความไม่ได้ถูกส่งไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยนะมันคือธุรกิจยังไงล่ะเดดพูลนั้นได้ตามมาจัดการเจ้าแวมพายตัวนี้และในตอนนั้นเองเดดพูลนั้นก็ได้หยิบล่มมาแล้วปักไอ้ที่แวมพายตัวนั้นในทันทีมึงเข้าใจไหมแต่ในตอนนี้เองก็มีใครบางคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเดดพูลนะครับผมนี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่เนี่ยฉันต่างหากที่ต้องเป็นคนถามคำถามนี้แกเป็นใครกันแน่เนี่ยข้าคือแดคูล่าราชาแห่งลัตติกายังไงล่ะข้าต้องการจะพบเจ้าข้าจึงส่งไอเด็กนี่ไปตามเจ้ามายังไงล่ะแต่เจ้านั้นเพิ่งฆ่าเขาไปแกต้องการจะจ้างฉันอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะแต่ก่อนที่แกจะฆ่าลูกน้องของฉันน่ะงั้นเรามาตกลงกันใหม่ดีไหมล่ะถ้าแกต้องการจะจ้างฉันนะแกหักเงินค่าจ้างบางส่วนไปก็ได้เป็นค่าลูกน้องของแกยังไงล่ะในตอนที่แกจ่ายเงินครั้งแรกเนี่ยแกก็ลบไปเลยนะค่าลูกน้องของแกเท่าไหร่ฉันว่าฉันคิดใหม่นะเดดพูลฉันว่าฉันหักคอแกและดูดเลือดแกให้ตายเลยดีกว่าแกบังอาจฆ่าลูกน้องของฉันฉันเข้าใจนะเดดพูลว่าแกน่ะเป็นคนมีความสามารถแต่ถ้าว่าแกฆ่าลูกน้องของฉันไปแกจงเงียบซะเดดพูลและแกก็มองที่ตาของฉันแกจะต้องทำตามที่ฉันสั่งแกเข้าใจไหมแกไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งของฉันได้หรอกแล้วแกจะให้ฉันทำอะไรล่ะแกจงหยิบปืนขึ้นมาและเป่าสมองอันเต่าตมของแกไปซะโอเคปกติคนอื่นเนี่ยจะจ้างให้ฉันนั้นไปฆ่าคนอื่นนะไม่ใช่จ้างให้ฉันมาฆ่าตัวเองโถตะเถนถ้าแกถูกปั่นหัวได้ง่ายขนาดนี้นะเดดพูลฉันคงไม่จ้างแกแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะแกไม่ได้ยิงหัวตัวเองนี่วะก็ใช่นะสิลูกไม้ของแกนะใช้กับฉันไม่ได้หรอกแดคูล่าฟังนะฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญไม่มีใครที่สามารถควบคุมจิตใจของฉันได้หรอกแม้แต่ตัวฉันเองในบางทีก็ตามงั้นนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากเลยล่ะเดดพูลแต่มาเริ่มคุยเรื่องงานกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะลิดไวให้แกนะนี่มันวายงั้นเหรอใช่ไวให้ดีที่สุดเลยแหละคือเรื่องของเรื่องนะฉันจะต้องแต่งงานเนี่ยเดดพูลและการแต่งงานของฉันเนี่ยมันจะรวมโลกของปีศาจเข้าด้วยกันโลกของปีศาจที่มันแตกแยกมานับร้อยปีแต่ถ้าว่าการแต่งงานของฉันนี่นะมีหลายคนไม่เห็นด้วยการแต่งงานนี้นะจะทำให้เกิดสันติสุขกับโลกแต่มีบางคนนั้นต้องการความวุ่นวายฉันต้องการให้แกน่ะไปนำตัวเจ้าสาวของฉันมาอย่างปลอดภัยและดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมเดดพูลของเรานั้นจะตกลงรับงานนะครับผมเดดพูลนั้นได้ออกเดินทางมาในทันทีและในตอนนี้เองการผจญภัยเพื่อตามหาเจ้าสาวของแดคูล่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นและในเวลาต่อมานี้เองเดดพูลนั้นก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่เก็บรักษาร่างของเจ้าสาวของแดคูล่าเอาไว้แล้วเดดพูลนั้นรีบลงไปสำรวจในทันทีที่แห่งนี้นั้นช่างมืดเหลือเกินและในตอนที่เดดพูลนั้นเดินทางไปถึงสถานที่เก็บร่างของเธอไว้นี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเหล่าผู้ดูแลนั้นได้ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีบางกลุ่มนั้นได้แอบเข้ามาเตรียมลอบทำร้ายเธอใจเย็นก่อนหนุ่มๆวางดาบลงซะใครมันบังอาจมาขัดขวางข้าเดดพูลผู้นี้เองยังไงล่ะไปจากที่นี่ซะถ้าแกไม่ฟังฉันแล้วก็แกตายแน่ปัง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 โอ้โหอะไรมันจะง่ายปานี้วะเดดพูลนั้นได้ยิงพวกนั้นหายไปหมดเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะยิงไม่โดนนะครับผมเจ้าพวกนั้นนั้นมาเทเลพอร์ตหลบมาต่างหากล่ะและในตอนนี้มันก็ได้เทเลพอร์ตกลับมาจัดการเดดพูลแล้วการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแต่เดดพูลนั้นไม่สามารถฟันโดนเจ้าพวกนี้ได้เลยทุกครั้งที่เดดพูลนั้นโจมตีมันพวกมันก็จะวาร์ปหนีไปเอายังไงดีวะเนี่ยแม่งหลบได้ตลอดเลยไม่เอาแล้วโว้ยฉันคิดไอเดียอะไรดีๆออกแล้วหน่อยพวกแกจะมาใช่ไหมงั้นมากันให้หมดเลยเดดพูลนั้นได้หมุนดาบเป็นวงกลมนะครับผมในตอนนี้ไม่ว่าพวกแกจะโผล่มาทางไหนเนี่ยพวกแกก็หลบฉันไม่ได้แล้วตายซะเถอะและในตอนที่พวกมันโผล่มานี่เองนะครับผมเลือดก็กระเด็นไปทั่วห้องในตอนนี้พวกมันทุกคนนั้นถูกจัดการลงได้อย่างง่ายได้แต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นยังไม่ตายสนิทนะครับผมพวกมันตัวหนึ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่เดดพูลแกยังไม่ชนะพวกเราหรอกและในตอนนั้นเองตัวร้ายที่บาดเจ็บสาหัสนั้นก็วาร์ปหนีไปโดยมันได้วาร์ปไปข้างๆนะครับผมแล้วมันได้กดอะไรบางอย่างเฮ้ hey, แกออกมาจากตรงนั้นนะไอ้เจ้าแมงมุมนั่นน่ะมันดูน่ากลัวเดี๋ยวก่อนสิมันไม่ใช่แมงมุมอย่างนั้นหรอนั่นมันคือระเบิดนี่วาชิปหายแล้วไงฉันเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยและดูเหมือนว่าเวลาในเครื่องนั้นจะเหลือเพียง1วินะครับผม1 0ต
ตู้มในตอนนี้วิหารที่เก็บร่างเจ้าสาวของแดคูล่านั้นได้ระเบิดออกเดดพูลนั้นอยู่ในสถานการณ์ขับขันสุดๆเขารีบหยิบโลงมาแล้วก็รีบวิ่งออกมาในทันทีชิบหายแล้วไงโอ้นั่นไงฉันเจอน้ำแล้วฉันว่าโลงนี้มันคงจะลอยได้นะในตอนนี้เดดพูลนั้นไม่มีทางเลือกให้เลือกมากนะครับผมเขาโยนโลงศพลงมาในน้ำจากนั้นเดดพูลก็กระโดดตามลงมาด้วยและสุดท้ายนี่เองนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้ไหลมาตามสายน้ำและมาโผล่ในที่บางที่ในตอนนี้เดดพูลนั้นได้พาโลงศพของเจ้าสาวแดคูล่านั้นหนีออกมาได้ซึ่งเดดพูลนั้นก็ได้เดินทางมาที่กิ่งนะครับผมในตอนนี้เขาได้บุกเข้าไปในสวนสัตว์และหาพาหนะมาเดดพูลนั้นได้ขี่ม้าลายออกมาจากสวนสัตว์นั่นเองไปเลยเจ้าพวกสัตว์ในตอนนี้พวกเจ้าเป็นอิสระแล้วหนีออกไปซะอย่าให้พวกมันขังเจ้าไว้ในกรงและส่วนเจ้าแล้วก็เจ้าม้าลายเจ้าต้องพาข้าไปที่นิวยอร์กให้ได้เราจะพาโลงศพนี้นะไปส่งมอบให้แดคูล่าจากนั้นเดดพูลและหมู่คณะสัตว์ป่าก็ได้ออกเดินทางนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมานี้เองเดดพูลและม้าลายของเขานั้นก็ได้เดินทางมาถึงในตัวเมืองสวัสดีชาวกีกทั้งหลายสวัสดีซึ่งในตอนที่เดดพูลนั้นกล่าวทักทายกับชาวเมืองนะครับผมชาวเมืองนั้นก็สังเกตอะไรที่ผิดปกติได้โลงศพนั่นโลงศพนั้นมันคือโลงศพของปีศาจทุกคนวิ่งหนีเร็วโลงศพนั่นมันคือโลงศพของเมียแดคูล่าทุกคนวิ่งหนีเร็วพระเจ้าช่วยปกป้องเราด้วยเหล่าชาวเมืองนั้นแตกตื่นแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านกันไปหมดเลยครับผมซึ่งเดดพูลก็งงครับอ้าวกูมาหวัดดีพวกมึงเนี่ยพวกมึงจะกลัวอะไรกันขนาดนั้นพวกชาวกีกนี่มันตุ๊ดชิบหายเลยและในเวลาเดียวกันนี่เองรูปปั้นมิโนทอร์นั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมรูปปั้นนั้นค่อยๆกระเทาะออกมาและในตอนนี้เองหนึ่งในปีศาจกีกในตำนานนั้นก็ได้โผล่มามีชีวิตอีกครั้งนึงข้ารู้สึกถึงปีศาจได้ข้าต้องการจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในโรงนั่นแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะไม่ยอมให้ดูนะครับผมจากที่ฉันดูจากแกภายนอกแล้วเนี่ยแกน่าจะเป็นสัตว์ที่โง่มากๆเลยนะซึ่งเมื่อทั้งสองคนนั้นตกลงกันไม่ได้นะครับผมทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันน้อยบังอาจมากแกจงตายไปซะเถอะมิโนทอร์นั้นได้เข้าจู่โจมเดดพูลในทันทีการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเดดพูลนั้นก็ฟันไม่โดนมิโนทอร์เลยนะครับผมมิโนทอร์นั้นสามารถบล็อกการโจมตีไว้ได้ด้วยเขาทั้งหมดแกช่วยหูปากได้ไหมวะแกกำลังทำให้ฉันโกรธนะเว้ยและแกไม่รู้หรอกว่าตอนฉันโกรธเป็นยังไงและในตอนนี้เองนะครับผมเดดพูลนี่ก็ได้เสียท่าให้กับมิโนทอร์มิโนทอร์นั้นใช้เข่าของมันแทงทะลุตัวของเดดพูลออกมาจงตายไปซะมิโนทอร์นั้นลากตัวเดดพูลชนเข้าไปในบ้านหลังแล้วหลังเล่าโอ้ยโอ้ยฟังนะไอ้ควายโง่ฉันจะอยู่ที่นี่และจัดการแกฆ่าแกนะฉันไม่เคยฆ่ามิโนทอร์มาก่อนเลยแหละแต่ทว่าฉันไม่มีเวลาเว้ยในตอนนี้น่ะม้าลายของฉันมันได้หนีไปแล้วฉันต้องไปจับม้าลายเว้ยเดดพูลที่ฟื้นฟูตัวเองออกมาแล้วนั้นรีบกระโดดหลบมาในทันทีเดดพูลนั้นกระโดดลงไปในหน้าผาซึ่งในตอนนั้นเองนะครับผมดูเหมือนจะดวงดีดวงดีนะครับเดดพูลนั้นได้เจอกับคู่รักที่กำลังขี่ฟีโน่กันอยู่ซึ่งเดดพูลนั้นก็รีบแย่งฟีโน่มา1คันในทันทีนะครับผมฟีโน่คันนี้คืออูเบอร์ที่ฉันเพิ่งเรียกมาใช่มั้ยเนี่ยเดดพูลนั้นรีบขโมยฟีโน่มาในทันทีจากนั้นเดดพูลก็รีบซิ่งไปเลยครับซึ่งดูเหมือนว่าคู่รักคู่นั้นจะซวยๆนะครับผมมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงนั้นก็ได้ถูกมิโนทอร์มาขโมยต่อไปเช่นกันและในตอนนี้เองการแข่งขันรถซิ่งสนามเดือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นผู้ประกอบแข่งขันประกอบไปด้วยม้าลายเดดพูลแล้วก็มิโนทอร์นั่นเองเดดพูลนั้นรีบบิดฟีโน่มาไล่จับม้าลายในทันทีเลยและดูเหมือนว่าเขาจะใช้เวลาไม่นานเขาก็จะตามม้าลายทันนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าแม้ว่าเดดพูลนั้นจะตามม้าลายทันนะครับผมเขาก็ยังพบกับอุปสรรคอยู่มิโนทอร์นั้นได้บิดฟีโน่ตามเขามาอยู่แต่เดดพูลนั้นก็หัวใสนะครับผมคิดไอเดียอะไรออกขึ้นมาฉันนึกอะไรออกเขาล่ะเดดพูลนั้นได้นำผ้าสีแดงขึ้นมาแล้วล่อมิโนทอร์ครับผมแหมครับเป็นล่อวัวกระทิงเลยอีสัตว์เดดพูลนั้นได้ใช้ผ้าสีแดงนั้นล่อมิโนทอร์และดูเหมือนว่ามิโนทอร์นั้นก็จะให้เล่นด้วยนะครับผมมิโนทอร์นั้นรีบบิดฟีโน่มาชนเดดพูลในทันทีและดูเหมือนว่านี่จะเป็นแผนของเดดพูลนะครับมิโนทอร์นั้นได้บิดฟีโน่ซิ่งตกหน้าผาไปแต่ทว่าในตอนที่มิโนทอร์นั้นได้ชนเดดพูลเข้าไปนะครับผมมิโนทอร์นั้นก็ได้ชนโลงศพไปด้วยและในตอนนี้เองก็มีควันฟุ้งออกมาจากโลงศพเต็มไปหมดเลยในตอนนี้ดูเหมือนว่าโลงศพนั้นจะแตกออกแล้วในตอนนี้ข้าเป็นอิสระแล้วข้าคือชิกล่าราชินีแห่งโลกแห่งความตายเจ้าเป็นใครกันล่ะเหตุการณ์นั้นตัดมาในทะเลทรายนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่ามีใครบางคนนั้นมาเจอสิ่งที่เดดพูลทิ้งเอาไว้เบอร์ริโต้นี่มันคงจะหมายความได้อย่างเดียวสินะเดดพูลนั้นได้มาที่นี่เดดพูลถ้าแกจะมาช่วยชิกล่าแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้เจอกันแน่และดูเหมือนว่าชายปริศนาคนนั้นก็คือเบลดนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้เบลดนั้นก็กำลังจะตามล่าชิกล่าเช่นกันซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของชิกล่าและเดดพูลนะครับผมใครกันแน่ที่ปลุกข้าขึ้นมาใครกันแน่ที่ปลุกราชินีชิกล่าคนนี้ขึ้นมาฉันเองไงฉันพูลนะเรียกว่าเดดพูลก็ได้นะในตอนนี้ข้าได้ตื่น
ึ้นมาแล้วชายหนุ่มเอ๋ยเจ้าจงมารับรางวัลเถอะรางวัลที่เจ้าได้ปลุกข้าขึ้นมารางวัลนั่นก็คือจูมพิษของข้านั่นเองและในตอนนั้นชิกล่านั้นก็ได้จูบเดดพูลนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจูบของชิกล่านั้นจะไม่ใช่จูบธรรมดาเฮ้ยๆนี่มันไม่ดีแล้วหยุดนะหยุดนะดูเหมือนว่าจูบของชีกล่านั้นจะได้ดูดวิญญาณของเดดพูลไปด้วยนะครับผมนี่เป็นจุมพิษแห่งความตายฉันขอโทษด้วยนะเดดพูลฮู้เอาไงกันต่อดีอ่ะเนี่ยฉันเพิ่งได้ฆ่าชายคนแรกที่ฉันเพิ่งได้เจอในรอบพันปีไปเองเนี่ยจะทำยังไงต่อกันดีเฮ้ยๆเดี๋ยวก่อนฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอทำอะไรกับฉันน่ะแต่ถ้าเธอมาจูบฉันอีกแล้วก็เธอคงจะบังคับให้ฉันนั้นทำอะไรบางอย่างที่ฉันจะเสียใจทีหลังไปและนั่นก็คืองานของฉันนั่นเองยังไงล่ะเดดพูลนั้นไม่ได้ตายจากจุมพิษนั้นนะครับผมและดูเหมือนว่าในตอนนี้ชีกล่านั้นจะตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าในตอนนี้จุมพิษนั้นไม่สามารถฆ่าเดดพูลได้ชีกล่านั้นเลยต้องจำใจเดินทางมากับเดดพูลและในระหว่างทางนี้เองนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้สอบถามสารทุกสุขดิบเธอถูกขังไว้ในโรงมานานแค่ไหนแล้วงั้นเหรอเรื่องมันยาวนะเดดพูลนายต้องเข้าใจถึงโลกเมื่อพันปีก่อนนะฉันน่ะได้ถูกจองจำมาในโรงแห่งนี้มานานเหลือเกินนานจนราวกับว่ามันเป็นความฝันเลยแหละชื่อของฉันคือชีกล่าและครอบครัวของฉันน่ะเป็นผู้ปกครองโลกนี้เป็นผู้ปกครองยามราตรีก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นแต่ยังไงก็เถิดในการปกครองนี้นั้นก็ได้มีศัตรูอยู่แวมไพร์นั้นถือเป็นศัตรูหลักของเราพวกมันขึ้นมาท้าทายเราการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ของฉันและแวมไพร์นั้นได้เกิดขึ้นยาวนานนับศตวรรษและในตอนที่พี่ชายของฉันนั้นได้พลาดท่าถูกทรยศเข้าพ่อของฉันนั้นก็ตัดสินใจที่จะผนึกฉันไว้ในโรงและในตอนที่ฉันตื่นขึ้นมานี้เองฉันก็คงพอจะรู้ได้ว่าชะตากรรมของฉันคืออะไรฉันคงจะถูกกำหนดให้ไปแต่งงานกับราชาแห่งแวมไพร์หวังว่าราชาแห่งแวมไพร์ในตอนนี้นั้นจะไม่โหดร้ายเหมือนบรรพบุรุษของเขาจากการที่ฉันมองนะเขาก็ดูเท่ดีนะผ้าคลุมของแวมไพร์เนี่ยเท่มากๆเลยแหละแต่ยังไงก็เถอะฉันก็เสียใจด้วยกับการสูญเสียของเธอนะคงไม่มีการสูญเสียไหนแย่เท่ากับการสูญเสียครอบครัวอีกแล้วถ้าการแต่งงานนี้จะทำให้เกิดสันติสุขบนโลกแล้วก็ฉันก็ยินดีและในตอนนั้นเองนะครับผมรถไฟนั้นก็ได้เดินทางมาถึงพอดีซึ่งชิกล่าก็งงนะครับนั่นมันคืออะไรกันน่ะข้าไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนเลยชิกล่านั้นหลับอยู่ในโรงมาเป็นพันๆปีเธอไม่เคยเห็นอารยธรรมบนโลกมนุษย์ยุคใหม่เลยเอาเธอไม่เป็นไรหรอกมากับฉันไอ้เจ้าสิ่งนั้นน่ะจะนำพาเราไปสู่โลกยุคใหม่ยังไงล่ะมันจะพาเรากลับไปในเมืองซึ่งเดดพูลนั้นก็เลยรีบพาชีกล่าขึ้นมาในรถไฟในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ทั้งสองคนนั้นขึ้นมาบนรถไฟนี่เองนะครับผมมีใครบางคนนั้นกำลังเฝ้ารอพวกเขาอยู่และเขาคนนั้นก็คือเบลดนั่นเองระวังตัวไว้ชีกล่ามาอยู่ข้างหลังฉันเดดพูลได้โปรดเธอปล่อยให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องทำฉันมาที่นี่เพื่อจัดการปีศาจไม่ต้องการจะมีปัญหาอะไรกับนายไม่เบลดฉันไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นายก็น่าจะรู้นี่เดดพูลการแต่งงานของเธอกับแดคูล่านั้นจะทำให้แดคูล่ามีพลังมากขึ้นแดคูล่าจะครอบครองโลกปีศาจทั้งหมดเดดพูลฉันไม่อาจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้แดคูล่านั้นจะแข็งแกร่งไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและในตอนนี้เองเบลดนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับเดดพูลนะครับใครจะรู้ระเบิดบางทีชิกล่านั้นอาจจะทำให้แดคูล่ากลายเป็นคนดีและกินเลือดน้อยลงก็ได้มันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นเป็นไปอย่างดูเดือดแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนั้นเดดพูลจะพลาดให้กับเบลดนะครับผมเบลดนั้นแข็งแกร่งมากๆเขาสามารถหลบการโจมตีของเดดพูลได้หมดและเข้ามาจู่โจมเดดพูลเดดพูลแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังยุ่งอยู่กับอะไรวางมือลงเถิดเดดพูลอย่ามายุ่งกับเขาและในตอนนั้นเองก็มีพลังงานบางอย่างนั้นพุ่งเข้ามาใส่เบลดนะครับผมดูเหมือนว่าชิกล่านั้นจะเริ่มใช้พลังของเธอมาโจมตีเบลดแล้วและในตอนนี้เองชิกล่านั้นก็ได้เผยร่างที่แท้จริงของเธอออกมาเหตุการณ์นั้นตัดกลับไปที่แมนฮัตตันนะครับผมใต้ดินของแมนฮัตตันนี้คือเมืองหลวงของเราปีศาจในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญนั้นเดินทางมาหาแดคูล่าและแขกที่เดินทางมาหาแดคูล่าก็คือพี่น้องของชิกล่านั่นเองนะครับผมในตอนแรกแดคูล่าก็ตกใจนะครับผมทำไมพวกนายมีชีวิตอยู่ล่ะฉันคิดว่าพวกนายน่ะตายไปนานแล้วซะอีกซึ่งพี่น้องของชิกล่านั้นก็ได้บอกนะครับผมว่าพวกเขารอดมาได้และพวกเขามาที่นี่เพื่อจะรับใช้แดคูล่าอีกไม่นานพวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะแดคูล่าถ้าคุณต้องการอะไรแล้วก็สั่งพวกเรามาได้เลยพวกเราจะช่วยคุณเองดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะจะทำให้แดคูล่านั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับผมแดคูล่านั้นไม่ต้องการให้พี่น้องพวกนี้มีชีวิตอยู่ฆ่าพวกมันซะถ้าพวกมันทั้งสองตัวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อาณาจักรปีศาจนั้นจะไม่เป็นของข้าทั้งหมดชีกล่านั้นจะไม่ใช่ผู้สืบทอดอย่างแท้จริงเราต้องฆ่าพวกมันให้หมดให้เหลือชีกล่าคนเดียวเธอจะได้เป็นผู้ปกครองโลกปีศาจทั้งหมดและโลกปีศาจทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นของข้าในตอนนี้ชีกล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นร่างปีศาจของเธอและเข้าจู่โจมเบลดพลังของชีกล่านั้นแข็งแกร่งมากๆฉันไม่ได้อยากจะฆ่าแกหรอกนะแต่แกทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเองซึ่งในตอนที่ชีกล่านั้นขย้ำเบลดอยู่นี่เองเดดพูลนั้นก็บอกให้เธอพอก่อนชีกล่าหยุดก่อนได้โปรดเธอหยุด
ชิกล่าเธอยังไม่เห็นแวมไพร์ในสมัยนี้นะมันทั้งแบบไม่ใส่เสื้อแล้วก็ยังเปล่งประกายออกมาได้อีกด้วยเบนน่ะทนกับอะไรพวกนี้มามากพอแล้วได้โปรดอย่าทำให้เขาทรมานอีกเลยหยุดเธอชิกล่าได้โปรดโอ้ยเดดพูลแกจะอะไรกับฉันมากเนี่ยสรุปแกอยู่ข้างฉันหรืออยู่ข้างเบนวะชิกล่านะได้เปลี่ยนร่างกลับมาคุยกับเดดพูลนะครับผมฉันอยู่ข้างที่ไม่ต้องการเห็นใครตายยังไงล่ะชิกล่าก็ฉันก็ไม่ได้จะฆ่าเขาซะหน่อยฉันไม่ได้กินเขาเออใครจะไปรู้ล่ะก็เธอเปลี่ยนเป็นปีศาจตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยฉันก็ต้องเดาไปก่อนสิว่าเธอจะฆ่าเขาชิกล่าระวังในตอนที่เดดพูลนั้นกำลังคุยกับชิกล่าอยู่นี่เองเบนนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาใหม่และเข้าโจมตีเดดพูลในทันทีการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดจนทั้ง2คนนั้นกระเด็นออกมาจากรถไฟฝีมือการใช้ดาบของทั้ง2คนนั้นต่างอยู่ในระดับที่สุดยอดทั้ง2คนนั้นได้ปะดาบกันอย่างสูสีซึ่งในตอนที่ต่อสู้อยู่นี่เองนะครับผมรถไฟนั้นได้ลอดอุโมงค์ครับทำให้ทั้ง2คนนั้นต้องก้มมาคุยกันก่อนเบดฉันก็ไม่ได้หวังให้นายเข้าใจหรอกนะนายลองพูดมาสิเดดพูลฉันจะลองรับฟังนายดูเบดบางทีสิ่งที่ฉันทำอยู่นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้มันก็แน่ละสิใครเป็นคนเสนองานให้แกมาทำงานร่วมกับแดคูล่าหรือว่าชิกล่านี่กันล่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แกควรมาทำเลยเบดฉันยังพูดไม่จบเลยแกฟังฉันก่อนสิฉันอาจจะเป็นคนที่ทำผิดพลาดก็ได้นะแต่ในความผิดพลาดของฉันเนี่ยฉันได้เงินยังไงล่ะแล้วนี่คือหลักการทำงานของฉันแกไม่เข้าใจเหรอคือฉันได้เงินจากการทำงานนี้งั้นมึงก็จัดการตัวเองแล้วกันในตอนนี้รถไฟนั้นได้พ้นอุโมงค์มาแล้วและทั้ง2คนนั้นก็ต่อสู้กันอีกครั้งนึงซึ่งเบนนั้นก็อัดเดดพูลตกกลับมาในรถไฟแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะไม่ยอมให้เบนอัดอยู่ฝ่ายเดียวครับผมเดดพูลนั้นได้หยิบไม้ตายของเขาออกมาจงรับไปซะเบนนี่คือหมัดแห่งความโกรธของฉันเดดพูลนั้นได้โยนธนูที่เป็นรูปหมัดของฮาร์คไปใส่เบนนะครับผมซึ่งเบนก็งงครับไอ้นี่มันคืออะไรกันวะเนี่ยตู้มดูเหมือนว่าธนูนั้นนะครับผมจะเป็นธนูระเบิดนั่นเองในตอนนี้ได้เกิดระเบิดใหญ่ขึ้นในรถไฟซึ่งเดดพูลนั้นก็คิดว่าเขาชนะเบนแล้วแต่ดูเหมือนว่าน่าจะยังไม่ใช่นะครับผมเบนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่เดดพูลแกน่าจะฟังฉันในตอนที่แกมีโอกาสนะลาก่อนเดดพูลฉันขอโทษด้วยและในตอนนี้เองเบดก็ได้แกว่งดาบของเขามาใส่หัวของเดดพูลดาบนั้นกำลังตัดหัวเดดพูลแล้วแต่ทว่าในตอนที่มันตัดไปครึ่งหัวนี่เองนะครับผมชีกล่านั้นก็ได้มาหยุดความบ้าคลั่งนี้เอาไว้ฉันขอสั่งให้แกหยุดนะเบดและดูเหมือนว่าชีกล่านั้นจะพึ่งนึกออกนะครับผมว่าเธอนั้นก็มีพลังโน้มน้าวจิตใจเช่นกันดังนั้นชีกล่าก็ได้โน้มน้าวเบดให้หยุดล่าเธอซึ่งเดดพูลนั้นก็ได้จัดการส่งเบดทิ้งไปอีกโบกี้หนึ่งแล้วก็ตัดรถไฟออกมานะครับผมหลังจากที่จัดการกับเบดเสร็จแล้วนี่เองนะครับชีกล่าก็งงนะครับผมทำไมเดดพูลนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้โดนตัดไปครึ่งหัวแล้วเนี่ยเดดพูลให้ฉันดูแผลเธอหน่อยสิโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยเดี๋ยวฉันขอซับเลือดก่อนนะแผลของฉันน่ะมันรักษาตัวเองได้และเมื่อเดดพูลนั้นถอดหน้ากากออกมานี่เองนะครับผมถ้าผู้ชมนั้นก็คงไม่คิดนะครับว่าชีกล่าจะพูดออกมาแบบนี้เดดพูลเธอช่างแปลกจริงๆเลยทั้งแปลกทั้งหล่อซึ่งเดดพูลนั้นก็ตอบกลับกับชีกล่าไปว่าเออชีกล่าฉันว่าเธอคงจะตาบอดนะแต่ชีกล่านั้นไม่สนใจนะครับผมเดดพูลดูสิสัตว์เลี้ยงของฉันก็ชอบนายเหมือนกันนะเนี่ยและในตอนนั้นเองนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาบ๊อบเออบ๊อบนายช่วยฉันหน่อยสิฉันต้องการจะไปนิวยอร์กนะมารับฉันหน่อยแล้วกันตอนนี้ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสนะซึ่งบ๊อบนะครับผมบ๊อบก็คือเพื่อนของเดดพูลที่ทำงานอยู่ในองค์กรไฮดรานั่นเองนะครับจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปในระหว่างที่เดดพูลนั้นกำลังรอบ๊อบมารับอยู่นี่เองนะครับเดดพูลกับชีกล่านั้นก็ได้มาเดินเที่ยวในเมืองปารีสเป็นการพักผ่อนกันซึ่งชีกล่าก็สงสัยนะครับผมไอสิ่งที่เดดพูลใช้เนี่ยมันคืออะไรมันเรียกว่าโทรศัพท์ยังไงล่ะชีกล่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ผู้คนนั้นใช้ส่งรูปกันนะทั้งรูปดีและรูปไม่ดีเลยแหละมันเจ๋งมากๆเลยนะอุปกรณ์นี้น่ะสามารถถ่ายรูปได้ด้วยแหละซึ่งชีกล่านั้นก็โอ้โหตกใจมากๆเลยครับ Amazing สุดๆจากนั้นพวกเขาทั้ง2คนนั้นก็ได้ออกทัวร์เมืองปารีสกันอย่างสนุกสนานซึ่งในตอนที่พวกเขานั้นกำลังเดินกุ๊กกิ๊กกันอยู่นี่เองนะครับเดดพูลนั้นก็ได้พูดขึ้นมานี่มันวันประหลาดเนาะฉันรู้สึกสนุกได้โดยไม่ต้องฆ่าใครเนี่ยรู้สึกแปลกจริงๆแต่มันก็คงเป็นวันที่ดีแหละฉันก็สนุกเหมือนกันนะเดดพูลบางทีนายแวะมาหาฉันบ้างก็ได้นะหลังจากฉันแต่งงานกับแดคูล่าเนี่ยเออชีกล่าฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะเอาเธอไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าฉันมีที่หนึ่งที่อยากจะโชว์นายมากเลยแหละฉันว่าถ้าเราไปอยู่ในที่มืดเนี่ยมันคงจะสนุกน่าดูซึ่งชีกล่านั้นก็ได้พาเดดพูลไปที่สุสานใต้ดินของเมืองปารีสนั่นเองนะครับผมดูสิเดดพูลมันช่างสวยงามเหลือเกินเลยนายคิดว่าผู้คนที่ถูกฝังอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นใครกันบ้างหรอเออก็คงจะเป็นพวกนักรบอะไรแบบนี้นะมั้งอาจจะเป็นพวกคนที่ถูกบูลลี่ฆ่าตายไปในสมัยสงครามที่มันออกมาในหนังก็ได้นะจากความตายพวกนี้นะเดดพูลฉันคิดเลยแหละมันได้เตือนฉันให้รู้เลยว่าชีวิตน่ะสวยงามขนาดไหนเผ่าพันธุ์ของฉันน่ะเกือบจะเป็นอมตะเลยแหละพวกเราน่ะคอยจ้องมองเหล่ามนุษย์อยู่จากการเวลาสู่การเวลาพวกเราได้จ้องมองพวกเขาชีกล่าเธอไม่ต้องกังวลหรอกนะเธอไม่เห็นฉันตายในเร็วๆนี้หรอกถ้าฉันเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉันคงตายไปนานแล้วไม่มีอะไรสามารถฆ่าฉันได้นายเป็นอมตะงั้นเหรอเดดพูลฉันไม่ควรจะเศร้ากับเรื่องที่นายเป็นอมตะเลย
แต่ฉันรู้สึกว่ามันเศร้าว่ะพวกเราช่างเหมาะสมกันเหลือเกินเดดพูลเธอก็รู้สึกงั้นหรอใช่เดดพูลแต่ฉันถูกกำหนดให้มาแต่งงานกับดาคูล่าแล้วเออฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นวะชีกล่าเธอรู้สึกถึงอะไรเย็นๆแถวนี้ไหมล่ะนั่นไงนั่นไงนั่นมันผีนี่นะในตอนนี้เราวิญญาณผู้วายชนที่ถูกฝังอยู่ใต้ปารีสนั้นได้โผล่ออกมาและเข้าจู่โจมเดดพูลกับชีกล่าและดูเหมือนว่าในการต่อสู้นี้เองนะครับผมเดดพูลกับชีกล่านั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยอาวุธทางกายภาพนั้นไม่สามารถโจมตีวิญญาณได้และในการต่อสู้นี้เองก็ได้มีวิญญาณตัวนึงนั้นเข้าไปสิงสู่ในเดดพูลนะครับผมในที่สุดข้าก็ได้มีเลือดเนื้ออีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้เองเดดพูลที่ถูกวิญญาณเข้าสิงนั้นก็ได้เข้าจู่โจมชีกล่าและในตอนที่เดดพูลนั้นกำลังโจมตีชีกล่าอยู่นี่เองเธอก็ได้เข้าไปจูมพิษกับเดดพูลนะครับผมจูมนี้นั้นจะสามารถเผาผลาญวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในร่างนี้ได้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเดดพูลนั้นก็ได้กลับมาสู่สภาวะปกตินี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเหมือนแบบวูบไปแป๊บนึงเลยไม่มีอะไรมากหรอกเดดพูลฉันจัดการพวกผีไปหมดแล้วชีกล่าฉันถามเธอจริงๆนะเธอมาทำอะไรกับฉันที่นี่ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่นายพูดน่ะเดดพูลเธอเข้าใจดีฉันรู้ว่าเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรฟังนะชีกล่าเธอควรจะไปแต่งงานกับแดคูล่าสิเรื่องของเรานะมันเป็นแค่ธุรกิจเท่านั้นฉันไม่อยากให้มันเลยเถิดไปกว่านี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะชีกล่าการเดินทางที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นจะเป็นการทำธุรกิจเท่านั้นฉันไม่อยากให้เรามีอะไรเลยเถิดไปกว่านี้แล้วเดดพูลแต่ฉันสามารถรู้สึกได้นะว่านายเนี่ยกำลังโกหกความรู้สึกตัวเองอยู่บางทีเธออาจจะพูดถูกก็ได้ฉันอาจจะโกหกความรู้สึกตัวเองอยู่แต่เอาเถิดนี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอควรมายุ่งเชื่อฉันเถิดชีกล่าฉันน่ะมันไม่มีอะไรดีหรอกฉันน่ะมันเป็นเหมือนข่าวร้ายมีแต่อะไรร้ายไม่มีอะไรดีอยู่เลยเธอน่ะยังมีคนที่ดีกว่ารออยู่นะชีกล่าจากนั้นเฮก็ตัดไปที่ฝั่งของแดคูล่านะครับในตอนนี้แดคูล่านั้นงงมากเลยว่าทำไมถึงมีมอนสเตอร์มากมายมารวมในปราสาทของเขานี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยใจเย็นก่อนครับท่านแดคูล่าทุกคนมางานแต่งงานยังไงล่ะครับผมแล้วใครชวนพวกมันมาเนี่ยพี่น้องของชีกล่าครับผมใจเย็นก่อนสิคุณดาคูล่าในตอนนี้พวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเรามาสนุกกันเถอะซึ่งดาคูล่านั้นก็โมโหมากๆเลยครับผมดาคูล่านั้นต้องการจะจัดการไอ้พี่น้องคู่นี้ในทันทีนอกจากไม่มีประโยชน์ขอแย่งอำนาจแล้วยังมาก่อปัญหาอีกน้อยฉันต้องการให้พวกมันตายเดี๋ยวนี้ดาคูล่านั้นโมโหมากๆเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของเดดพูลบ้างครับผมในตอนนี้เดดพูลกับชีกล่านั้นได้เดินทางออกมาจากสุสานแต่ทว่าในตอนนั้นเององค์กรไฮด้านั้นก็ได้มาล้อมเขาไว้ในตอนนี้พวกเธอทุกคนนั้นกลายเป็นนักโทษของไฮด้าแล้วซึ่งในตอนนั้นเองนะครับผมเดดพูลก็ได้บอกกับชีกล่านะครับเราไม่ต้องขัดขืนหรอกนี่คือแผนของฉันเองหนึ่งในคนพวกนี้ที่มันแต่งชุดเหมือนกันนะเป็นเพื่อนของฉันเองน่ะปาเราปล่อยให้มันจับเป็นไปโดยดีเถอะซึ่งในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมเดดพูลกับชีกล่านั้นก็ได้ถูกจับมาขังในกรงซึ่งชีกล่าก็งงนะครับผมแล้วเราจะออกไปได้ยังไงกันล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนายชีกล่าบ๊อบคงกำลังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราแต่ดูเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงของเธอนั้นจะรอไม่ไหวแล้วซึ่งสัตว์เลี้ยงของชีกล่านั้นก็ได้พังประตูออกมาซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผมเดดพูลกับชีกล่านั้นก็ได้เดินทางออกมาเลยโอเคงั้นเราไปหาบ๊อบกันเลยก็ได้นั่นไงนั่นต้องเป็นบ๊อบแน่เลยเดดพูลนั้นได้เจอกับทหารไฮด้าคนนึงซึ่งเดดพูลนั้นคิดว่าเป็นบ๊อบนะครับผมบ๊อบเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะไหนมึงบอกว่ามึงมาคนเดียวยังไงล่ะฉันว่าฉันเป็นคนละบ๊อบนะแต่เดี๋ยวก่อนมีบ๊อบที่เป็นพวกกับนายด้วยงั้นหรอมีบ๊อบที่ทรยศพวกเราด้วยงั้นหรอซึ่งเดดพูลนั้นก็จะบ๊อบตัวนั้นในทันทีนะครับผมและในตอนนั้นเองบ๊อบที่เป็นเพื่อนของเดดพูลก็โผล่มาคือเดดพูลนายทำอะไรของนายน่ะนายเพิ่งฆ่าบ๊อบที่ทำงานฝ่ายการเงินนะคือฉันคิดว่ามันเป็นนายยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะนายคิดว่ามันเป็นฉันแล้วนายก็ฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอแต่ทว่าก่อนที่เดดพูลกับบ๊อบนั้นจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับผมก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเอ้ยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะแผ่นดินไหวอย่างแรงเลยครับผมแต่ดูเหมือนว่านั่นจะไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้ยานลบของหน่วยเอมนั้นจะได้มาจับกลุ่มหน่วยไฮด้าเอาไว้ซึ่งในยานของไฮด้านี่เองนะครับเดดพูลชีกล่าแล้วก็บ๊อบนั้นได้อาศัยอยู่ในยานลำนี้ชิบหายแล้วไงหน่วยเอมมันมาจัดการเราแล้วและในตอนนี้เองนะครับผมทหารของหน่วยเอมนั้นก็ได้บุกเข้ามาในยานของไฮด้าในตอนนี้พวกแกถูกจับแล้ววางอาวุธลงเร็วซึ่งดูเหมือนว่านะครับผมชีกล่านั้นจะอาสาจัดการกับไอ้ทหารคนนี้เองพอหนุ่มสุดหล่อว่ายังไงล่ะชีกล่านั้นใช้เสน่ห์ของเธอยั่วยวนทหารจากเอมนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเสน่ห์ของชีกล่านั้นจะไม่สำเร็จนะครับทหารของเอมนั้นไม่ตกหลงกลกับพวกนี้หรอกแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับผมถ้ามึงไม่หลงไปในเสน่ห์ของกูเนี่ยมึงหลงไปในตีนของกูก็แล้วกันชีกล่านั้นกระโดดถีบทหารคนนั้นในทันทีจากนั้นเธอก็เข้าไปจุ่มพิษดูดวิญญาณของทหารคนนั้นออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะไม่ค่อยพอใจมากนะครับผมชีกล่าเธอจัดการมันได้โดยไม่เห็นต้องจูบเลยแหมเดดพูลนายหึงฉันละสิ
ปล่าฉันไม่ได้หึงนะแหมบอกตรงๆมาเถอะนะหึงก็คือหึงและจากนั้นนะครับผมชีกล่านั้นก็อาสาจะไปจัดการทหารจากเอมให้เองซึ่งเธอนั้นก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับผมชีกล่านั้นสามารถจัดการไอ้พวกทหารพวกนี้ได้อย่างง่ายได้ดูเหมือนว่าทหารพวกนี้นั้นจะไร้น้ำยาเหลือเกินนะครับผมอย่างการเอาเด็กรอดอมาเป็นทหารเหล่าทหารนั้นถูกชีกล่าจัดการลงได้อย่างง่ายได้แต่ดูเหมือนว่าเอมนั้นจะยังไม่ยอมแพ้นะครับชีกล่านั้นอาจจะจัดการพวกทหารได้ง่ายได้ไหนลองเจอกับหุ่นยนต์หน่อยเป็นไงล่ะเอมได้ส่งหุ่นลบออกมาต่อสู้กับชีกล่าซึ่งชีกล่านั้นก็แปลงร่างเป็นร่างจริงของเธอแล้วเข้าจัดการกับหุ่นยนต์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักซึ่งในตอนที่เธอนั้นเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างมนุษย์ของเธอนี่เองนะครับผมเธอนั้นก็ได้รู้สึกได้นะครับพลังของฉันมันกลับมาทั้งหมดแล้วในตอนนี้พลังแห่งปีศาจของฉันมันกลับมาแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็มีลำแสงบางอย่างนั้นยิงมาใส่ตัวเธอและดูเหมือนว่าลำแสงน่าจะยิงมาจากโมด็อกนะครับผมใช่แล้วพลังของเธออาจจะกลับมาหมดแต่ในตอนนี้พลังของเธอนั้นมันจะเป็นของฉันแล้วน้อยไอ้หัวโตเอาเธอคืนมานะอย่าจับเธอไปไม่หรอกเดดพูลฉันจะจับอีนังนี่ไปศึกษาพลังของมันจากนั้นฉันค่อยนำตัวของมันไปให้แดคูล่าเองภารกิจของแกจบลงแล้วเดดพูลเดดพูลนั้นพยายามจะโจมตีโมด็อกอยู่นะแต่ดูเหมือนว่ากระสุนของเขานั้นจะไม่สามารถทำอะไรโมด็อกได้เลยซึ่งโมด็อกนั้นก็ได้ใช้พลังของเขาเคลื่อนย้ายกองกำลังพลนั้นกลับไปที่ยานนะครับผมแต่ทว่าในตอนที่กำลังกลับอยู่นี่เองเดดพูลนั้นก็ได้ฝากของฝากไปให้อย่างนึงนะครับผมระเบิดน้อยหนานั่นเองเฮ้ยโมด็อกแกจะเอาไปใช่ไหมฉันมีของฝากมาให้แกว่ะปุ้มในตอนนี้นะครับผมทุกคนได้ล่วงลงมาจากฟ้าแล้วและดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะฉลาดมากนะครับเดดพูลนั้นได้เขี่ยโมด็อกตกจากเก้าอี้เดดพูลนั้นก็ยึดเก้าอี้ของโมด็อกมาแทนดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี้นะเดดพูลก็จะกลายเป็นฮีโร่อีกครั้งนึงนะครับผมเดดพูลนั้นสามารถช่วยชีกล่ากับบ๊อบเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่าในตอนที่ทั้ง3คนนั้นกำลังลอยอยู่บนอากาศนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าแรงของบ๊อบนั้นจะจับเก้าอี้ไว้ไม่อยู่นะครับผมบ๊อบนั้นเผลอล่วงลงมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสชิบหายแล้วไงบ๊อบนายต้องไม่เป็นไรนะชีกล่ากับเดดพูลนะรีบมาช่วยบ๊อบในทันทีแต่ดูเหมือนว่าอาการของบ๊อบนั้นจะสาหัสมากซึ่งชีกล่านั้นก็อาสาจะช่วยให้บ๊อบไปอย่างสงบแต่บ๊อบไม่ยอมนะครับผมอย่าปล่อยให้เธอดูดวิญญาณของฉันไปนะเดดพูลไม่ต้องห่วงหรอกบ๊อบเธอไม่ดูดวิญญาณของนายไปหรอกเราจะช่วยนายเองฉันมีไอเดียนะว่าจะจัดการกับความเจ็บปวดของนายยังไงไหนนายลองนับซินับถึง100นะเอาเริ่มนับเลยเดี๋ยวความเจ็บปวดจะหายไปและเดดพูลนั้นก็ตบบ๊อบจนสลบไปนะครับผมนี่ไงความเจ็บปวดหายไปแล้วจากนั้นเดดพูลนั้นก็ได้พาบ๊อบไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดมาทางฝั่งของแดคูล่าบ้างครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้เหล่าแวมไพร์นั้นจะรอไม่ไหวแล้วนะครับท่านแดคูล่านั้นโมโหมากๆเลยเดดพูลนั้นทำงานช้าชิบหายเห็นทีว่าในตอนนี้มันจะต้องเป็นตาของแกแล้วจงออกมาซะเจ้าปีศาจเอ๋ยจงไปตามล่าเดดพูลแล้วนำเจ้าสาวของแดคูล่ากลับมาดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมทางฝั่งแวมไพร์นั้นจะได้ปล่อยแวร์วูฟมนุษย์หมาป่านั้นออกมาตามล่าเดดพูลแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าหมอจะรักษาอาการของบ๊อบได้หายดีแล้วซึ่งเดดพูลนั้นก็โล่งอกครับผมและหลังจากที่บ๊อบปลอดภัยนะครับเดดพูลนั้นก็ได้ออกเดินทางกับชีกล่าอีกครั้งนึงเดดพูลนายรู้ไหมเนี่ยแดคูล่าเนี่ยมีเมียไปกี่คนแล้วไม่มีหรอกมั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนนี้ทั้ง2คนนั้นได้เดินคุยอย่างมีความสุขนะครับผมซึ่งทั้ง2คนนั้นก็ได้เดินชื่นชมพระจันทร์เต็มดวงที่มันเฉิดฉายอยู่บนหัวของเขาแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองจะมีอะไรบางอย่างนั้นคอยจ้องมองพวกเขาอยู่ชีกล่าฉันว่าพวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะมันมีบางอย่างตามพวกเรามาเดี๋ยวฉันส่งสัตว์เลี้ยงของฉันไปตามดูให้เองก็มีอะไรตามเรามาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสัตว์เลี้ยงของฉันหายไปไหนนะชีกล่าอย่าเพิ่งห่วงเรื่องสัตว์เลี้ยงเลยในตอนนี้เธอได้กลิ่นอะไรประหลาดๆหรือเปล่านะกลิ่นมันหมาเปียกอะไรสักอย่างเนี่ยกลิ่นหมาเหม็นๆน่ะและในตอนนั้นเองนะครับแวร์วูฟนั้นก็ได้โผล่มาจู่โจมพวกเขาเดดพูลนั้นไม่ใช่หมาหรอกนั่นมันแวร์วูฟต่างหากล่ะในตอนนี้เดดพูลนั้นได้เข้าปะทะกับแวร์วูฟซึ่งเดดพูลนั้นก็บอกให้ชีกล่าเข้าไปหลบข้างในบ้านที่เขาเจอก่อนซึ่งไม่นานหลังที่ชีกล่าเข้าไปหลบข้างในนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้กระเด็นตามเข้ามาด้วยฝีมือของแวร์วูฟแวร์วูฟที่บ้าคลั่งนั้นยากที่จะหยุดเหลือเกินแม้แต่เดดพูลนั้นก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ซึ่งหลังจากที่เจ้าแวร์วูฟนะครับผมได้จัดการกับเดดพูลเสร็จเนี่ยมันก็ได้ออกมาตามล่าชีกล่าเป็นรายต่อไปในตอนที่มันเผชิญหน้ากับชีกล่านี่เองนะครับผมชีกล่านั้นก็เห็นอะไรบางอย่างได้ที่คอของแกสายรัดนั่นคือสายรัดของแวมไพร์แกกำลังถูกควบคุมโดยแวมไพร์อยู่สินะเจ้าหมาป่าอีกไม่นานข้าจะเป็นราชินีของเจ้าเจ้าจงฟังคำสั่งข้าซะปักหมาป่านั้นไม่ยอมฟังคำสั่งของชีกล่านะครับผมข้าไม่ฟังคำสั่งของเจ้าหรอกชีกล่าข้าจะฟังคำสั่งของเจ้านายของข้าเท่านั้นและในตอนนี้เจ้าแวร์วูมนั้นก็เข้ามาจู่โจมชีกล่าแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับผมจะมีอัศวินม้าขาวเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะเอาชุดอัศวินมาใส่แล้วเข้ามาจู่โจมแวร์วูมได้ทันเวลาพอดีเดดพูลเจ้าปอกคอของสัตว์ประหลาดนั้นนายต้องตัดมันออกซะ
ชีกล้านารีบอกเดดพูลให้ตัดปลอกคอของแวร์วูฟในทันทีซึ่งในการต่อสู้นี้เองนะครับผมเดดพูลนั้นก็สามารถหาจังหวะได้ด้วยพลังของจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินพลังแห่งเกมออฟโธรนจงหายไปซะเจ้าปลอกคอโง่และเดดพูลนั้นก็ใช้ดาบอัศวินนั้นตัดปลอกคอของแวร์วูฟออกมาจนได้ซึ่งหลังจากที่เดดพูลนั้นตัดปลอกคอออกมานี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าแวร์วูฟนั้นจะจำอะไรไม่ได้เลยเดดพูลใจเย็นลงก่อนเจ้าแวร์วูฟนั้นมันถูกควบคุมโดยแดคูล่ามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกในตอนนี้เองนะครับผมแวร์วูฟนั้นก็ได้พูดความจริงออกมาฉันไม่รู้เหมือนกันลูกน้องของแดคูล่านั้นจับตัวฉันไปและใส่ปลอกคอนี้ให้ฉันในตอนนี้แดคูล่านั้นกำลังโกรธมากๆเลยแดคูล่าโกรธมากๆที่นายนั้นเอาตัวเจ้าสาวของเขาไปส่งช้าและฉันก็ยังได้ยินมาอีกนะว่าในตอนนี้แดคูล่ายิ่งโกรธเข้าไปใหญ่อีกเมื่อเรื่องมันปรากฏออกมาว่าพี่น้องของเจ้าสาวของแดคูล่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เองชีกล่านั้นตกใจมากๆนะครับผมพี่น้องของฉันยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอถ้าพี่น้องของฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำไมมันถึงเป็นข่าวร้ายล่ะมันควรจะเป็นข่าวดีสิทำไมแดคูล่านั้นต้องหัวเสียกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของแดคูล่านะครับผมในตอนนี้2พี่น้องนั้นกำลังตีกันอยู่นะครับดูเหมือนว่าแดคูล่าในตอนนี้นะจะทนรับมือกับพี่น้องของชีกล่าไม่ไหวแล้ว2คนนี้นั้นปวดเหลือเกินนะครับผมแดคูล่านั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยแดคูล่าจะไม่ทนกับพวกมันอีกต่อไปแล้วแดคูล่าจะไม่ปล่อยให้พวกมันมาขวางทางของแดคูล่าอีกแล้วโลกปีศาจทั้งหมดนี้นั้นจะต้องเป็นของแดคูล่าเพียงผู้เดียวและในตอนนี้เองแดคูล่านั้นก็ได้เปิดตัวนักรบทั้ง4นักรบคู่ใจของเขาออกมานะครับผมโดยนักรบทั้ง4คนนี้ประกอบไปด้วยแฟรงเกนสไตน์ซอมบี้โง่ไร้สมองเจ้ามัมมี่มัมมี่ที่หน้าตาเหมือนมัมมี่ทุกตัวนั่นแหละเอ็กแซกนักฆ่าจากต่างดาวที่ต้องการเพียงเงินเท่านั้นและตัวสุดท้ายอาวุธลับของแดคูล่านั่นเองเซนทอร์คนครึ่งม้าที่ได้รับเชื้อมนุษย์หมาป่าจนกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแถมเจ้าเซนทอร์มนุษย์หมาป่านี้นั้นยังกลายเป็นเซนทอร์มนุษย์หมาป่าวีนอมอีกเอาล่ะนักรบของข้าทุกคนจงไปตามหาเดดพูลซะไปตามหาเดดพูลแล้วจัดการมันจากนั้นก็นำเจ้าสาวของฉันมาส่งให้ฉันจงไปทำภารกิจที่เดดพูลทำไม่สำเร็จซะดูเหมือนว่าในตอนนี้แดคูล่านะจะทนไม่ไหวกับ2พี่น้องของชีกล่าแล้วฉันพยายามที่จะอดทนกับพวกแกแล้วนะพวกเราน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่แกป่วนเหลือเกินฉันทนแกไม่ไหวแล้วแกน่าจะให้ฉันได้อยู่เงียบๆนะไหนพวกแกทั้ง2คนพวกแกมีอะไรจะพูดกับฉันไหมไหนพวกแกลองพูดมาซิทำไมทีนี้พวกแกเงียบวะไม่เห็นได้ยินเสียงของพวกแกเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแดคูล่านั้นจะจัดการฆ่า2พี่น้องของชีกล่าเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับสัตว์เลี้ยงของชีกล่านั้นจะแอบไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าได้ทันเวลาพอดีซึ่งเจ้ามังกรน้อยนั้นก็รีบกลับมารายงานข่าวให้ชีกล่าฟังเหตุการณ์นั้นตัดไปบนเรือนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าเดดพูลกับชีกล่านั้นกำลังล่องเรือมานิวยอร์กกันอยู่ซึ่งในตอนนี้เองเจ้าสัตว์เลี้ยงนั้นก็เดินทางมาถึงและเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังชีกล่านั้นได้ใช้กระแสจิตของเธอย้อนไปดูความทรงจำของเจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งเธอนั้นก็ได้เห็นความจริงทั้งหมดไม่นะพี่น้องของฉันทำไมกันล่ะทำไมแดคูล่าฆ่าพวกเขาไม่จริงใจเย็นสิชีกล่าเดดพูลนั้นได้เข้ามากอดเธอไว้ใจเย็นลงก่อนเดดพูลแดคูล่าน่ะแดคูล่าจัดการพี่น้องของฉันไปหมดเลยไม่เป็นไรหรอกชีกล่าฉันเสียใจด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปซ่อนเองแดคูล่าจะไม่มีวันหาเธอเจอไม่หรอกเดดพูลเราต้องไปเผชิญหน้ากับแดคูล่านะฉันจะไปรู้ให้ได้ว่าทำไมแดคูล่าต้องทำแบบนี้กับครอบครัวฉันฉันต้องการจะเจอเขาซึ่งดูเหมือนว่าเดดพูลก็จะไม่ได้ขัดชีกล่านะครับผมถ้าเธออยากเจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจัดการมันกันเองจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้เรือที่เดดพูลนั่งมานั้นจะเดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์กแล้วซึ่งดูเหมือนว่าก็จะมีใครบางคนนั้นแอบติดตามเดดพูลอยู่ในตอนนี้เดดพูลนั้นได้เดินเข้ามาในเมืองกับชีกล่านะครับผมทั้ง2คนนั้นได้เดินเล่นกันแต่ดูเหมือนว่าในเมืองตอนนี้นั้นจะมีอะไรแปลกๆนะครับเดดพูลเมืองนี้มันไม่คุ้นตาฉันเลยน่ะทำไมคนพวกนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ล่ะเดดพูลและไอ้คนที่แต่งตัวประหลาดๆพวกนี้เนี่ยเขาทำงานให้ใครกันหรอพวกเขานับถือใครกันใครเป็นเจ้านายของพวกเขาก็เงินไงล่ะชีกล่าทุกคนทำงานเพื่อเงินแต่ดูเหมือนว่าในช่วงอึดใจนั่นเองนะครับผมไอ้พวกคนที่แต่งคอสเพลย์เนี่ยก็เข้ามาโจมตีเดดพูลครับเดี๋ยวก่อนนะชีกล่าพวกมันไม่ใช่คอสเพลย์หรอกพวกมันไม่ใช่คนธรรมดาพวกมันคือแวมไพร์จังหากล่ะแต่ในตอนที่เดดพูลนั้นรู้ตัวนี้เองนะครับมันก็ดูเหมือนว่าจะสายไปแล้วพวกมันนั้นเข้ามาลุมล้อมมันได้จับตัวชีกล่าไปแล้วเดดพูลนั้นนิ่งดูดายไม่ได้แล้วเขารีบเข้ามาช่วยชีกล่าในทันทีซึ่งการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นการต่อสู้นั้นได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะมีจำนวนมากเกินไปเดดพูลกับชีกล่านั้นต้องหนีก่อนเข้าไปในโบสถ์เร็วเข้าไปในโบสถ์เร็วเราต้องรีบหนีแล้วส
ึ่งดูเหมือนว่าเดดพูลกับชีกล่านั้นก็จะแอบเข้ามาในโบสถ์ในทันทีนะครับเมื่อพวกเขาเข้ามาในโบสถ์นี้เองเดดพูลนั้นก็แอบง้างประตูไปดูนะครับผมศัตรูเราจะมีขนาดไหนกันนะซึ่งดูเหมือนว่าศัตรูนั้นจะมากมายมหาศาลเลยนะครับผมแวมไพร์นับร้อยตัวนั้นได้มารอจัดการพวกเขาอยู่แล้วจงยอมแพ้และส่งผู้หญิงมาซะเดดพูลจากนั้นพวกเราจะปล่อยนายไปแต่ถ้านายไม่ยอมให้เจ้าสาวมาแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้ทำลายนายหรอกพวกเราจะเดินกลับบ้านไปยังโอเคเลยแต่พวกเราจะหวังให้นายโชคดีกับสิ่งที่กำลังจะมาโจมตีนายก็แล้วกันซึ่งจากนั้นนะครับผมเราสมุนแวมไพร์นั้นก็ได้เดินจากไปซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเดดพูลนั้นก็กำลังเตรียมการต่อสู้อยู่ในโบสถ์และดูเหมือนว่าในตอนนี้เองเรากองทัพของแดคูล่านั้นก็จะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วกองทัพทหารเอกของแดคูล่านั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เดดพูลนั้นก็จะพร้อมรบแล้วเช่นกันนะครับผมเดดพูลนั้นได้กระโจนออกไปเข้าต่อสู้กับกองทัพของแดคูล่าในทันทีซึ่งเหล่ากองทัพก็งงนะครับผมเดดพูลทำไมนายไม่ใช่ประตูล่ะประตูดีๆก็มีไม่ใช่หรอทำไมต้องกระโดดออกมาอย่างนั้นด้วยอ๋อเจ้าพวกโง่ก็ฉันติด C4 ที่ประตูยังไงล่ะตู้มในตอนนี้นะครับผมได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งระเบิดนั้นก็ได้เป่าทหารเอกของแดคูล่าทั้ง4นั้นกระเด็นออกมาหมดเลยแต่ทหารพวกนั้นนั้นไม่เป็นทหารเอกของแดคูล่านะครับผมมันคงไม่แพ้กันง่ายๆขนาดนั้นหรอกและในตอนนี้เองการต่อสู้แบบ4ลุม1ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดดพูลนั้นต้องรับมือกับทหารเอกทั้ง4ของแดคูล่าซึ่งประกอบไปด้วยเซนทอร์มัมมี่ฟรังเกนสไตน์แล้วก็เอเลี่ยนนักฆ่านั่นเองนะครับผมการต่อสู้นี้นั้นถือว่าหนักข้อเลยสำหรับเดดพูลเหล่าทหารเอกของแดคูล่านั้นก็ไม่ได้กระจอกนะครับผมพวกมัน4คนรวมกันนะสามารถจัดการเดดพูลลงได้แต่ถ้าว่าจะมีหรอครับผมที่คนอย่างเดดพูลนั้นจะยอมแพ้ถ้าพวกแกต้องการจะจัดการฉันแล้วก็พวกแกต้องทำให้ดีกว่านี้ในตอนนี้พวกแกทำให้ฉันโกรธแล้วเดดพูลนั้นได้กระโจนเข้าไปต่อสู้กับเหล่ากองทัพของแดคูล่าอีกครั้งนึงและดูเหมือนว่าในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมเดดพูลนั้นจะได้ส่งชีกล่าไปทำอีกภารกิจนึงชีกล่านั้นได้ลอบเข้ามาในเมืองของสัตว์ประหลาดและมุ่งหน้าไปช่วยเพื่อนของเธอเหล่าสมาชิกในครอบครัวของเธอเผ่าพันธุ์ของเธอที่ถูกแดคูล่านั้นจับขังเอาไว้และดูเหมือนว่าการลอบเข้าไปนั้นจะไม่ยากเย็นนักนะครับผมชีกล่านั้นสามารถลอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่ฝั่งเดดพูลนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นกำลังโดนลุมกินโต๊ะอยู่เลยแต่ทว่าด้วยไหวพริบอันปาดเปลืองนี่เองนะครับผมในตอนที่เจ้ามัมมี่นั้นยิงพลังใส่เดดพูลเดดพูลนั้นก็หันไปเจอปืนไฟเข้านะครับนั่นมันถังแก๊สนี่นาเดดพูลนั้นได้ใช้หัวอันบ้าบอของเขานั้นรีบคิดขึ้นมาในทันทีเลยครับเจ้ามัมมี่นั้นมันเป็นแค่กระดาษนี่วาจงเผาไปซะเถอะไฟนี้จะเผาความชั่วร้ายของแกเองเจ้ามัมมี่ในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมชีกล่านั้นก็ได้บุกเข้าไปถึงห้องขังแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่ต้องเสียแรงต่อสู้เลยชีกล่านั้นจะใช้พลังเสน่ห์ของเธอนั้นหลอกล่อให้เจ้าปีศาจออกไปทางอื่นจากนั้นเธอก็ช่วยเพื่อนของเธอออกมาได้อย่างง่ายดายทุกคนฉันเองฉันชีกล่าเองเรามาช่วยทุกคนแล้วทุกคนฟังฉันนะในตอนนี้แดคูล่าน่ะได้หักหลังเราแดคูล่านั้นได้ฆ่าพี่น้องของฉันพวกเราจะต้องแก้แค้นให้พวกเขาแดคูล่านั้นจะต้องถูกทำลายเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่การต่อสู้ของเดดพูลบ้างครับผมในตอนนี้นั้นเดดพูลได้เข้าต่อสู้กับเซนทอร์อยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับผมเซนทอร์นั้นก็ขอเวลานอกแป๊บนึงเดดพูลแป๊บนึงนะขอฉีดยาก่อนน้ำตาในเลือดของฉันมันจะพุ่งสูงนะแกเป็นเบาหวานยังงั้นเหรอก็คงงั้นมั้งโอเคโอเคงั้นฉันรอแกก็ได้โถอีห่าเดดพูลมึงก็ไปรอให้เขาฉีดยาเนาะและในตอนนี้เองเมื่อเจ้าเซนทอร์นั้นฉีดยาเสร็จทั้ง2คนนั้นก็ได้เข้าปะทะกันการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะกุมความได้เปรียบเอาไว้ได้เดดพูลนั้นได้ฉวยโอกาสและตัดขาเซนทอร์ออกมาซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับเจ้าเซนทอร์นั้นก็ได้ตกไปในบ่อคอนกรีตมันจบแล้วล่ะเจ้าเซนทอร์เดี๋ยวฉันจะช่วยกรรมกรแถวนี้นะโบกถนนเองจากนั้นเดดพูลก็ขับเครื่องบดถนนบดเซนทอร์เข้าไปด้วยนะครับผมแต่ทว่าในตอนที่กำลังบดอยู่นี้เองเหล่านักรบของแดคูล่าคนอื่นนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้การต่อสู้นั้นชุลมุนไปหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับเดดพูลนั้นก็สามารถหาโอกาสและจัดการพวกมันได้ไปทีละคนทีละคนแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะลืมใครไปคนนึงนะครับผมแฟรงเกนสไตน์นั้นยังคงอยู่และแฟรงเกนสไตน์นั้นก็กระโดดเข้ามาทุบหัวเดดพูลและจัดการเดดพูลได้อย่างง่ายดายเป็นไงล่ะไอตัวตลกสีแดงเอ้ยทีนี้มึงหุบปากได้ยังไอตัวตลกสีแดงเวนเอ้ยแกบังอาจทำเพื่อนฉันแกต้องเจ็บกว่าเพื่อนฉันแฟรงเกนสไตน์นั้นอัดเดดพูลไปเรื่อยๆนะครับผมแกบังอาจทำเพื่อนฉันและในตอนนี้ฉันจะมาทำร้ายแกเพื่อการแก้แค้นในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมในขณะที่การต่อสู้นั้นชุลมุนอยู่นี่เองเดดพูลนั้นกำลังถูกแฟรงเกนสไตน์กระทืบอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับผมเหล่าท่อระบายน้ำในเมืองนั้นก็ถูกเปิดออกแล้วเหล่าปีศาจนั้นก็ออกมาป่วนในเมืองนะครับ
เราจะต่อสู้เพื่อชีกล่าเหล่าสัตว์ประหลาดมากมายที่ถูกยาคูล่าจับไว้นั้นได้เป็นอิสระแล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมสงครามครั้งใหญ่ของโลกปีศาจนั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกอย่างนั้นชุลมุนกันมั่วไปหมดซึ่งเดธพูลนั้นก็ได้โทรหาเพื่อนของเขาแล้วก็โทรหาหน่วยดาเมจคอนโทรลซึ่งเป็นหน่วยคอยเก็บกวาดความเสียหายเนี่ยมาช่วยเหลือเขาทีเดธพูลคนเดียวนั้นคงรับไม่ไหวแน่นอนกับศึกครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าหน่วยดาเมจคอนโทรลนะครับผมจะไม่เชื่อเดธพูลครับซึ่งเดธพูลก็บอกครับผมนี่ไม่ได้หลอกนะเว้ยนี่เรื่องจริงพวกแกลองเปิดทีวีดูสิวะแต่ถ้าพวกแกไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกเว้ยฉันโทรเรียกเพื่อนของฉันมาช่วยแล้วหัดเปิดทีวีดูซะบ้างนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่เดธพูลวางโทรศัพท์ลงนี่เองนะครับผมเขาก็ได้เข้าปะทะกับแฟรงเกนสไตน์การต่อสู้นั้นโกลาหลมั่วไปหมดนะครับผมซึ่งเดธพูลนั้นก็โจมตีมั่วเลยครับเดธพูลเขาแยกไม่ออกหรอกว่าปีศาจตัวไหนอยู่ข้างเขาหรือไม่อยู่ข้างเขาเดธพูลนั้นเข้าโจมตีมั่วเลยครับผมเฮ้ยมึงมาโจมตีกูทำไมวะกูอยู่ข้างมึงนะเว้ยโอเคขอโทษก็กูไม่รู้นี่วะซึ่งในตอนที่การต่อสู้ดำเนินไปนี่เองนะครับผมเดธพูลนั้นก็ได้ทำร้ายเพื่อนที่อยู่ฝั่งเดียวกับเขาไปมากมายเดธพูลนั้นไม่ได้ต้องการจะเหยียดผิวปีศาจนะแต่กูแยกไม่ออกจริงๆหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมในตอนที่เดธพูลต่อสู้อยู่นี่เองนะครับก็ได้มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาและเขาคนนั้นก็คือเบลดนั่นเองนะครับเดธพูลแกบังอาจทิ้งฉันที่อยู่บนรถไฟแกบังอาจมากซึ่งเดธพูลก็ขอโทษเบธนะครับผมเบธฉันขอโทษนะแต่ฉันดีใจมากเลยที่แกมาที่นี่ฉันพยายามโทรหาแกให้แกมาช่วยฉันแล้วแต่คือข้อความของแกเต็มอ่ะซึ่งเบธก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับผมแกหูปากไปเถอะเดธพูลดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเบธนั้นจะเดินทางมาช่วยเขาในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้จับมือกันและเข้าต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีจำนวนมากเกินไปนะครับผมเบธนั้นได้บอกขึ้นมาเลยเดธพูลถ้าเราต้องสู้กันอย่างนี้ก็เราไม่ไหวแน่นอนพวกปีศาจนั้นมีจำนวนเยอะเกินไปแต่เดธพูลนะครับผมก็บอกเบธครับไม่ต้องห่วงหรอกเบธพวกเราไม่ได้มาคนเดียวพวกเราไม่ได้อยู่กันแค่นี้เดี๋ยวเพื่อนของฉันก็มาช่วยแล้วและในเวลาไม่กี่อึดใจต่อมานี้เองนะครับผมหน่วยทันเดอร์โบลต์นั้นก็เดินทางมาถึงที่นี่เหล่าพันธมิตรของเดธพูลนั้นได้เดินทางมาสมทบแล้วโดยหน่วยทันเดอร์โบลต์นั้นได้ประกอบไปด้วยเรดฮาร์กอิเล็กต้าโกลด์ไรเดอร์แล้วก็พันนิเชอร์นั่นเองนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความหวังมากขึ้นมาแล้วโกลด์ไรเดอร์อิเล็กต้าและพันนิเชอร์นั้นได้เข้าปะทะกับเหล่าปีศาจอย่างเมามันการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดมากๆซึ่งเดธพูลนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับแฟรงเกนสไตน์อีกรอบนั่นเองคราวนี้เดธพูลต้องไม่พลาดแน่นอนเดธพูลนั้นใช้ดาบฟันไปที่หัวของแฟรงเกนสไตน์แต่ดูเหมือนว่าดาบของเดธพูลนั้นจะคมไม่พอนะครับผมน้อยเดธพูลแกทำฉันเจ็บหัวแกต้องเจ็บด้วยและแฟรงเกนสไตน์นั้นก็เข้าอัดเดธพูลนะครับผมไหนดูซิเดี๋ยวฉันจะกินหน้าแกเข้าไปเลยแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่แฟรงเกนสไตน์นั้นถอดหน้ากากของเดธพูลออกมานี่เองนะครับแฟรงเกนสไตน์นั้นก็ต้องตกใจทำไมหน้ามึงเหี้ยจังวะหน้าของมึงเนี่ยทำให้กูจะอ้วกและเดธพูลเนี่ยก็ใช้จังหวะที่แฟรงเกนสไตน์กำลังแดกกับหน้าของเดธพูลอยู่นะสลัดออกมาหลุดจนได้นะครับในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของชีกล่าในตอนนี้ชีกล่านั้นได้เดินทางมาหาแดคูล่าซึ่งเธอหวังว่าเธอนั้นจะจัดการแดคูล่าด้วยตัวของเธอเองซึ่งในระหว่างทางนี้เองนะครับเธอก็ได้เจอกับสมุนของแดคูล่าแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใดๆเธอนั้นตัดหัวพวกมันออกมาแล้วก็นำไปส่งให้กับแดคูล่าแกมันไอปีศาจชั่วฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับแกหรอกแดคูล่าอ้าวชีกล่าเธอรู้แล้วหรอว่าฉันเป็นคนชั่วฉันกะจะเซอร์ไพรส์เรื่องนี้กับเธอซะอีกมันไม่เซอร์ไพรส์หรอกแดคูล่าแต่ฉันมีเรื่องนึงที่เซอร์ไพรส์แกจะมาบอกในตอนนี้แกคงไม่ได้แต่งงานกับฉันแล้วล่ะเพราะฉันน่ะแต่งงานกับเดธพูลไปแล้วแกดูที่แหวนนี่ซะชีกล่ากับเดธพูลนั้นได้แอบแต่งงานกันไปก่อนแล้วครับผมซึ่งด้วยเหตุนี้เองแดคูล่านั้นจะไม่มีวันได้ครอบครองอาณาจักรแห่งปีศาจอีกแล้วและด้วยเหตุนี้เองนะครับผมแดคูล่านั้นก็หัวเสียมากๆน้อยฉันจะฆ่าแกจะต้องตายเพื่อชดใช้เรื่องนี้แกบังอาจฆ่าพี่น้องของฉันแดคูล่าใช่ฉันฆ่าพวกมันเองและถ้าเธอคิดถึงพวกมันมากแล้วก็เดี๋ยวฉันจะส่งเธอตามพวกมันไปเองในตอนนี้ปีศาจทั้งสองคนนั้นได้เปลี่ยนเป็นร่างจริงของพวกเขาและเข้าต่อสู้กันการต่อสู้นั้นได้เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับผมแดคูล่านั้นได้เข้าปะทะกับชีกล่าอย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับแดคูล่าจะงัดไม้เด็ดออกมาแดคูล่านั้นได้เก็บหัวของเมดูซ่าเอาไว้และในตอนที่ชีกล่านั้นเผลอไปจ้องตาเมดูซ่านี่เองชีกล่านั้นก็ถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นหินเหตุการณ์นั้นตัดไปที่การต่อสู้ของเดธพูลกับเบธบ้างนะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่ากองทัพของแดคูล่านั้นจะมาสมทบอีกมากมายเลยพวกเขานั้นไม่สามารถสู้ไหวแน่นอนพวกมันมีกันเป็นร้อยๆตัวเลยนะแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่โดนล้อมอยู่นี่เองนะครับผมความช่วยเหลืออีกระลอกนึงก็จะเดินทางมาถึงเดธพูลแวร์วูฟที่เดธพูลเคยช่วยเอาไว้บ๊อบผีเบนจามินแฟรงกินหมอผีที่เดธพูลเคยทำภารกิจด้วยเอาไว้แล้วก็บาทหลวงที่แต่งงานให้กับเดธพูลกับชีกล่านั้นก็มาช่วยพวกเขาในตอนนี้กำลังเสริมมาถึงแล้วและพวกเขานั้นก็สามารถจัดการปีศาจได้ไม่อย่างยากเย็นนัก
ซึ่งหลังจากที่เดดพูลนั้นได้จัดการปีศาจไปส่วนหนึ่งนี้เองนะครับผมเขาก็รีบมุ่งหน้าไปช่วยชิกล่าในทันทีและในไม่กี่อึดใจต่อมานี้เองเดดพูลนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่อยู่ของแดคูล่าในตอนนี้เดดพูลนั้นไม่รีรออีกต่อไปแล้วเขาเข้าจู่โจมแดคูล่าในทันทีแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นไม่สามารถโจมตีแดคูล่าโดนได้เลยนะครับผมความเร็วนั้นมันคนละขั้นกันเลยดูเหมือนว่าฝีมือของแดคูล่านั้นจะเหนือกว่าเดดพูลอยู่มากแล้วเขาก็สามารถดึงมือของเดดพูลออกมาได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวฉันจะฉีกแกออกมาเป็นชิ้นๆเลยเดดพูลฉันจะทำให้ชีวิตที่เหลือของแกนั้นทุกข์ทรมานจนแกร้องขอความตายแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้แกตายนะเดดพูลแกจะต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดกาลหลังจากที่แดคูล่านั้นอัดเดดพูลจนลงไปกองนะครับผมแดคูล่านั้นก็ได้เดินไปหยิบดาบแล้วเตรียมที่จะมาฆ่าชิกล่าแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนั้นจะใช้กำลังเฮือกสุดท้ายของเขานั้นลุกขึ้นมาขัดขวางแดคูล่าเอาไว้ทั้งสองคนนั้นได้เข้าป่าดาบกันแต่ดูเหมือนว่าในการดวลดาบครั้งนี้นะครับผมจะเป็นแดคูล่าอยู่ฝ่ายเดียวเลยที่เข้าโจมตีเดดพูลฝีมือนั้นมันต่างกันเกินไปเดดพูลนั้นไม่สามารถทำอะไรแดคูล่าได้เลยแดคูล่านั้นอัดเดดพูลอยู่ฝ่ายเดียวหลังจากที่เดดพูลนั้นโดนแดคูล่าอัดไปอีกรอบนี้เองนะครับผมแดคูล่านั้นก็เข้ามาโจมตีชิกล่าอีกรอบแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับเดดพูลผู้ดื้อด้านนั้นก็ยังฝืนลุกขึ้นมาได้น้อยแดคูล่าฉันน่ะไม่เคยยอมแพ้แกหรอกและเดดพูลนั้นก็หยิบมือของเขาที่หักออกมาโดยฝีมือของแดคูล่าเนี่ยหยิบมือข้างนั้นแล้วก็เข้าไปแทงแดคูล่านะครับผมจงแดกมือของฉันไปซะแดคูล่าให้โดนมือของเดดพูลแทงเข้าไปนี่เองนะครับผมเกิดอาการบาดเจ็บอย่างมากเลือดของเดดพูลนั้นทำให้แดคูล่าไม่สามารถฮีลตัวเองได้และในตอนนี้เองแดคูล่านั้นเลยต้องถอยหนีไปและหลังจากที่แดคูล่านั้นหนีไปนี่เองนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้ใช้หัวเมดูซ่าเปลี่ยนชีกล่านั้นให้กลับมาเป็นร่างเดิมของเธออีกครั้งนึงเดดพูลนายมาช่วยฉันขอบใจมากเลยแหละชีกล่านั้นได้จูบเดดพูลไปหนึ่งทีจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้นะครับผมในตอนนี้พันธมิตรของเดดพูลนั้นได้ต่อสู้กับเหล่าปีศาจอยู่แต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานี่เองนะครับจู่ๆเหล่าปีศาจก็กลายเป็นหินนั่นเองเดดพูลนั้นได้ใช้หัวของเมดูซ่าและเข้าจัดการกับพวกปีศาจทั้งหมดเมดูซ่าทำให้พวกแดคูล่ากลายเป็นหินนะฝั่งชนะแค่พวกแดคูล่าเท่านั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้ทุกอย่างนั้นจะได้สงบลงแล้วกองกำลังของแดคูล่านั้นได้พ่ายแพ้ลงและในตอนนี้เองก็ถึงเวลาแล้วที่เดดพูลนั้นจะต้องชดใช้สัญญาที่ให้ไว้กับเมดูซ่าเดดพูลนั้นได้สัญญากับเมดูซ่าเอาไว้ว่าถ้าเมดูซ่านั้นมาช่วยเดดพูลเนี่ยเดดพูลนั้นจะให้ร่างกายกับเมดูซ่านั่นเองและดูเหมือนว่าในตอนนี้เดดพูลนั้นจะทำตามคำสัญญาของเขาแล้วนะครับผมเดดพูลนั้นได้เอาร่างกายของแฟรงเกนสไตน์นั้นใส่ให้กับเมดูซ่าในตอนนี้ทุกคนนั้นต่างมีความสุขกันทั่วหน้านะครับผมในตอนนี้โลกมัมเซอร์นั้นได้กลับมาอยู่ในสภาวะสงบสุขอีกครั้งนึงแล้วขอบคุณมากนะเพื่อนๆทุกคนไว้เจอกันซึ่งหลังจากที่เดดพูลนั้นส่งเพื่อนของเขาเสร็จนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่านี่จะเป็นเวลาแห่งความสุขของเดดพูลกับชีกล่าแล้วทั้งสองคนนั้นได้จูบกันแล้วก็พาไปฮันนีมูนกันครับผมซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงถ้าผู้ชมคงต้องรอติดตามชมกันและในตอนนี้เรื่องราวเดดพูลแดคูล่ากันเลดนั้นก็ได้จบลงอย่างบริบูรณ์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเรื่องราวนี้หากชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมให้เรทกันมาด้วยนะครับเต็ม10นี่ให้เท่าไหร่กันก็ลองบอกกันมาได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาในวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยหรือว่าอยากได้เรื่องของเดดพูลเนี่ยก็บอกกันมาได้นะครับเรื่องของเดดพูลนั้นยังมีให้ทำอีกมากมายความเกรียนความฮานั้นมีกันอีกเป็น10เรื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าเรื่องของเดดพูลจะหมดและอีเวนต์ต่อไปที่เราจะลงนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันจะเป็น2เรื่องที่ติดต่อกันนะครับและเราจะขอบอกไว้เลยว่าเราจะลงกันแบบมาราธอนมากๆนะครับผมมันน่าจะมีทั้งหมด2อีเวนต์รวมกันเนี่ยจากการคาดการณ์นะถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะ36พาร์ทนะครับผมอันนี้ที่แบบกูพยายามจะตัดแล้วอ่ะย่อแล้วอ่ะยัง36พาร์ทอ่ะเป็น2อีเวนต์ต่อกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเราจะลงให้จบภายใน12วันนะครับผมเราจะลงกันวันละ3คลิปซึ่งผมได้พอแบบทำเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วซึ่งเราก็รอติดตามชมกันได้นะครับอีเวนต์นี้จัดเต็มมากๆและมันมากๆครับผมวันละ3คลิปกันไปเลยรอติดตามชมกันได้และในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยบ๊ายบาย